เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่หมอบริชแนลตอนนี้เราอยู่กันในเกม Identify อีกแล้วนั่นเองโดยในคลิปที่แล้วเราทำการรีวิวความสามารถของ Little Girl หรือว่าสาวน้อยกันไปในโหมดพิเศษครับผมที่ทุกคนจะต้องมาเล่นกันในด่านใหม่ล่าสุดอย่าง Forest of No Return ที่มีการเล่นที่แตกต่างกับโหมดปกติหรือว่า 4v1 นั่นเองผ่านมาไม่นานครับทีมงานมีการปล่อยความสามารถใหม่ล่าสุดของ Little Girl หรือสาวน้อยมาในรูปแบบของ Survivor Survivor ตัวใหม่ล่าสุดจะเป็น Little Girl แน่นอนนะครับแล้วก็จะมาในลูกแก้วกระชาลูกต่อไปคราวนี้ในคลิปนี้ครับผมจะมาทำการรีวิวความสามารถทั้งหมดครับของ Little Girl หรือสาวน้อยครับในรูปแบบตอนที่เขาเป็น Survivor หรือว่าผู้รอดชีวิตนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าความสามารถของเขาจะมีความแตกต่างจากตอนที่เขาเป็นตัวบัฟให้กับเพื่อนร่วมทีมขนาดไหนฮะโดยในการรีวิวของเราครับอาจจะหยุดคลิปวิดีโอเป็นช่วงๆครับเพื่อจะอธิบายความสามารถของตัว Little Girl ให้ทุกคนได้ดูกันอย่างชัดเจนมากขึ้นนั่นเองครับแล้วตัวเรามาดูกันที่รูปร่างหน้าตาของ Little Girl กันก่อนครับ Little Girl จะเป็นสาวน้อยผมสีทองยาวลงมาแล้วก็สวมใส่ชุดกระโปรงสีขาวครับสวมใส่รองเท้าสีแดงนะครับผมแล้วก็ที่มือของเขามีการอุ้มตุ๊กตาอยู่ด้วยนั่นเองเวลาเข้าไปอยู่กันในเกมนะครับเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนครับว่า Little Girl จะมีไอเทมประจำตัวเป็นกระดาษอยู่1ใบครับซึ่งในนั้นก็จะมีการเขียนข้อความอยู่ด้วยแต่เราไม่รู้ว่าข้อความนั้นเขียนว่าอะไรเรามาดูกันที่ความสามารถของไอเทมประจำตัวเขาดีกว่าครับไอเทมชิ้นนี้ครับเราสามารถวางไว้ที่พื้นได้จากนั้นถ้าเกิดมีฮันเตอร์หรือว่า Survivor ครับเข้ามาในรัศมีของเขาครับจะเป็นการผลักตัวละครตัวนั้นๆครับออกไปเป็นรัศมีวงกลมครับผมก็คือมาทางไหนก็คือกลับไปทางนั้นเลยนั่นเองจำนวนการใช้ไอเทมของ Little Girl หรือว่าสาวน้อยเนี่ยผมคาดการอยู่ด้วยกัน2อย่างนะอย่างแรกก็คือมีโอกาสเหมือนกันที่ทางด้านของไอเทมเศษกระดาษเนี่ยสามารถเก็บชาร์จได้เรื่อยๆเราสังเกตที่ผมลูกศรชี้ไว้ให้ดูครับผมจะเป็นเลข 3/3 3/3 แบบนี้มันก็จะคล้ายๆกับตัว Holy Key ของตัวพิเทศหรือนักบวชหญิงครับที่มีการเก็บชาร์จได้เรื่อยๆหรือก่อนหน้านี้ครับก็เคยมีตัวละครเหมือนกันครับที่เป็น 3/3 แบบนี้แต่พอเข้ามาในเกมเนี่ยก็สามารถใช้ได้เพียงแค่3ครั้งเท่านั้นอันนี้เดี๋ยวเราต้องรอสรุปอีก1ทีครับว่าทีมงานจะมีการสับขาหลอกหรือเปล่ายังไงในส่วนนี้เดี๋ยวเราต้องรอข้อมูลเพิ่มเติมกันมานั่นเองครับต่อมาเราไปดูกันที่ความสามารถเรื่องสกิลกันบ้างครับผมโดยสกิลแรกเนี่ยมีชื่อว่าการเชื่อมต่อความทรงจำจากที่ผมวงกลมแล้วก็ลูกศรที่คุณได้ดูครับตรงนี้เป็นจุดที่เราสามารถกดสกิลกดความสามารถได้ครับผมเมื่อเรากดใช้สกิลไปแล้วนะครับผมก็จะมีการเชื่อมต่อกับผู้รอดชีวิตคนอื่นๆที่มีสัญลักษณ์นี้อยู่บนหัวของเขานั่นเองดังนั้นถ้าเกิดมีผู้รอดชีวิตมากกว่า1คนในจุดนั้นครับเราก็คงจะสามารถเลือกได้ครับว่าเราจะทำการเชื่อมต่อกับผู้เล่นคนไหนนั่นเองครับเมื่อมีการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวของเราที่เป็นเซิร์ฟเวอร์เนี่ยจะหายไปและจะผูกติดอยู่กับเพื่อนร่วมทีมแบบนี้นั่นเองคนที่หลายคนสงสัยครับเมื่อมีการผูกติดกับเพื่อนร่วมทีมหรือว่ามีการเชื่อมเซลล์ประสาทกับเพื่อนร่วมทีมแล้วจะทำอะไรได้บ้างอย่างแรกครับจะทำให้ผู้รอดชีวิตคนนั้นๆครับผมถอดรหัสได้เร็วขึ้น 70% อย่างที่2ข้ามหน้าต่างข้ามแผงไม้เร็วขึ้น 15%อย่างที่3ครับพับแผงไม้เร็วขึ้น 30% และอย่างที่4ช่วยเพื่อนร่วมทีมจากเก้าอี้จรวดครับเร็วขึ้น 30% จากคลิปเมื่อวานครับในข้อที่3เนี่ยผมบอกว่าพับแผงไม้เร็วขึ้น 15% ต้องขออภัยในข้อมูลที่ผิดพลาดด้วยจริงๆแล้วจะพับแผงไม้ได้เร็วขึ้น 30% นั่นเองครับคราวนี้ครับเมื่อทางด้านของตัว Little Girl ครับไปอยู่กับเพื่อนร่วมทีมแล้วนะครับผมจะมีความสามารถของไอเทมของเขานั่นคือเศษกระดาษแห่งความทรงจำอยู่ด้วยหากมีการเก็บชาร์จจนเต็มตามที่กำหนดนะครับผมแล้วก็มีทางด้านของฮันเตอร์เนี่ยกำลังจะเข้าโจมตีเพื่อนร่วมทีมของเราที่เรามีการเชื่อมความทรงจำอยู่จะมีการผลักทางด้านของตัวฮันเตอร์ออกไปโดยอัตโนมัตินั่นเองคราวนี้การเชื่อมต่อความทรงจำกับเพื่อนร่วมทีมหรือผู้รอดชีวิตคนอื่นๆครับหาผู้รอดชีวิตคนที่เราทำการเชื่อมต่อความทรงจำอยู่เขาถูกฮันเตอร์หรือผู้ไล่ล่าโจมตีจนล้มลงนอนอยู่กับพื้นครับการเชื่อมต่อความทรงจำระหว่างเรากับเพื่อนร่วมทีมเนี่ยจะหายแล้วเราก็จะหลุดจากการเชื่อมต่อโดยทันทีเพื่อนร่วมทีมของเรายังคงได้รับอาการบาดเจ็บจากการถูกโจมตีโดยปกติแต่ว่าลิตเติ้ลเกิร์ลหรือสาวน้อยจะไม่ได้รับอาการบาดเจ็บใดๆทั้งสิ้นครับเพียงแค่ทางด้านของลิตเติ้ลเกิร์ลจะหลุดจากการเชื่อมต่อกับเพื่อนร่วมทีมเท่านั้นสำหรับการยกเลิกการเชื่อมต่อความทรงจำกับเพื่อนร่วมทีมมีอยู่2วิธีวิธีแรกก็อย่างที่เราเห็นไปเมื่อสักครู่ก็คือเพื่อนร่วมทีมโดนตีล้มเนี่ยก็จะเป็นการยกเลิกการเชื่อมต่ออย่างที่2ครับเราสามารถยกเลิกการเชื่อมต่อความทรงจำกับเพื่อนร่วมทีมได้เลยซึ่งถ้าเกิดเรากดยกเลิกการเชื่อมต่อความทรงจำเนี่ยเราจะได้บัฟความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่ม 30% ครับเป็นระยะเวลา2วินาทีทั้งตัวของเราและเพื่อนร่วมทีมที่มีการเชื่อมต่อความทรงจำเมื่อสักครู่ครับเราไปดูกันต่อครับอีกหนึ่งความสามารถอีกหนึ่งสกิลครับก็คือความเห็นอกเห็นใจครับจากที่ผมวงกลมไว้นั่นคือรูปของสกิลหรือความสามารถครับเป็นรูปเด็กน้อยนั่งอุ้มตุ๊กตาอยู่นั่นเองแล้วก็ที่ผมเอาลูกศรชี้เอาไว้ครับคือเราสามารถเลือกได้ครับว่าเราจะวาร์ปหรือว่าหายตัวไปหาผู้รอดชีวิตคนไหนครับผมเมื่อเราเลือกเป้าหมายหรือเลือกผู้รอดชีวิตได้แล้วครับผมเด็กน้อย Little Girl จะนั่งลงอยู่ที่พื้นแป๊บนึงครับจากนั้นเขาจะทำการหายตัวแล้วก็ไปอยู่ที่ผู้รอดชีวิตคนที่เขาเลือกโดยทันทีนั่นเอง
สำหรับความสามารถของสกิลหรือทักษะเห็นอกเห็นใจเนี่ยมีข้อเสียอยู่เหมือนกันครับเมื่อเขากดใช้งานในการที่จะทำการวาร์ปไปหาผู้รอดชีวิตคนอื่นเนี่ยจะทำให้ฮันเตอร์หรือผู้ไล่ล่าเนี่ยสามารถมองเห็นออร่าของตัวลิตเติ้ลเกิร์ลหรือสาวน้อยได้ชั่วขณะหนึ่งด้วยนั่นเองโดยจะมีเงื่อนไขอีกหนึ่งอย่างครับก็คือว่าเมื่อใดก็ตามที่ลิตเติ้ลเกิร์ลหรือสาวน้อยเนี่ยอยู่ในรัศมีความหวาดกลัวหรือว่าเสียงหัวใจเต้นครับเขาจะไม่สามารถทำการวาร์ปไปหาเพื่อนร่วมทีมคนอื่นได้หรือพูดง่ายๆก็คือไม่สามารถใช้ทักษะเห็นอกเห็นใจได้นั่นเองครับและนี่คือความสามารถของลิตเติ้ลเกิร์ลหรือว่าสาวน้อยครับเซิร์ฟเวอร์คนใหม่ล่าสุดที่กำลังจะเข้ามาอยู่ในโลก Identity Fight ในฐานะผู้รอดชีวิตนั่นเองนะครับผมเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะส่วนตัวผมเนี่ยผมจะมองว่าลิตเติ้ลเกิร์ลหรือว่าสาวน้อยเนี่ยเป็นตัวละครที่ความสามารถค่อนข้างดีมากๆแต่สุดท้ายทั้งมวลเนี่ยยังไงก็ต้องไปลองเล่นกันดูว่าจะเข้ามือหรือเปล่าหรือว่าจะมีข้อเสียอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ครับเพราะว่าเราก็ดูจากทีเซอร์แล้วก็แปลมาจากเว็บไซต์จีนอีกหนึ่งครั้งนั่นเองนะครับผมใครก็สงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวผมจะมาอ่านทุกข้อสงสัยแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามตอบทุกข้อสงสัยให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับผมเอาละครับผมตรงนี้ผมได้จากลาทุกคนไปก่อนจากลากันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามโมบิลิชแนลวันนี้ผมลาทุกคนไปแล้วจริงๆบ๊ายบายสวัสดีครับ